สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2563ดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครนะครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆนะเออว่าผมจะพูดอะไรมันเรื่องง่ายๆเพราะมันเรื่องง่ายจริงๆถ้าเรารู้จักวิธีพิจารณาพาร์ทแท้ให้เป็นนะครับก็วันนี้เราเลยมานั่งคุยกันเรื่องของอะไรอ่ะเมื่อความเชื่อเปลี่ยนนะเมื่อความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปคือจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะมันไม่มีจุดยืนมันไม่มีจุดวัดค่ามันไม่มีจุดเรียนรู้ได้เลยนะดังนั้นสิ่งที่เรียนรู้ได้เนี่ยมันก็ยังไม่ปรากฏคนที่เป็นองค์กรใหญ่ๆก็ไม่เอามาปรากฏเพราะอะไรวะถ้าปรากฏออกมานะตายห่าแล้วพาตัวเองตรวจสอบได้นะโดนตรวจสอบได้ครับคืนพากันเยอะเลยนะดังนั้นก็จึงต้องอิงความเชื่อไว้หน่อยวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เห็น YouTube มาโพสต์ในนามตัวแทนของสมาคมพักเครื่องนะอันนี้จะเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวนอมินีอันนั้นผมไม่ทราบนะเดี๋ยวคุณก็ไปจัดการกันเอาเองนะการโพสต์ว่าหน่วยองค์กรใหญ่เขาใช้วิธีพิจารณาพาร์ทแท้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแต่ผมโพสไปที่หน้าเฟซผมแล้วล่ะนะหน้าทำลายใครยังงงอยู่ก็ลองไปค้นหาอ่านได้ที่เมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าถ้าเขาพูดในนามของตัวแทนสมาคมมันเมื่อก่อนนี้เขาจะเถียงออกมาเป็นคอเป็นเอ็นอย่างที่ผมบอกอะพาร์ทแท้เขายึดพิมพ์ยึดความเก่ายึดเนื้อยึดรอยตัดต่อยึดอะไรพวกนี้นะยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่ายึดรอยตัดต่อวันนี้เขาบอกว่าเขายึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์ดั้งเดิมยึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าพอมีคำว่าเชื่อว่านะครับบันไลนะก็เชื่อว่าไงแต่ข้อเท็จจริงล่ะไม่รู้ยึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่านะเป็นแม่พิมพ์ดั้งเดิมแล้วก็ดูพิมพ์ยึดพิมพ์เป็นหลักอันนี้เขาบอกว่าใช้ทั่วประเทศเลยนะใช้ขององค์กรใหญ่และร้านพักทั่วประเทศก็คือยึดแม่พิมพ์ดั้งเดิมยึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าเป็นพาร์ทแท้ยึดแม่พิมพ์ดั้งยึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าเป็นพาร์ทแท้ตายหาแล้วนะแม่ไหนอะแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าเป็นพาร์ทแท้ไม่เห็นนะไม่รู้ไม่มีใครรู้มีลักษณะยังไงอธิบายยังไม่ถูกเลยเนื้อก่อนพิมพ์ยังไม่รู้เลยเป็นยังไงเนี่ยนี่ไปยึดพิมพ์ส่งเมื่อไม่รู้จักแม่พิมพ์ผมบอกแล้วเมื่อไม่รู้จักแม่พิมพ์จะไปยึดพิมพ์ส่งไปดูพิมพ์ส่งเป็นหลักได้ไงกระบวนการผลิตมันทำให้พิมพ์ส่งเพี้ยนได้เปล่าเออนะน่าคิดใช่ป่ะไปยึดพิมพ์ยึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าแท้ขำเลยอีกข้อหนึ่งก็ยึดวิทยาศาสตร์ใช่ไหมขยายกำลังสูงเพื่อดูโอ้ภาพปลอมอ่ะเวลาเราดูเบื้องต้นเราก็รู้ว่าภาพปลอมเอาไปขยายยังไงมันก็ภาพปลอมดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นไหมเขาพยายามจะเอาหลายๆส่วนมาเขาจะพยายามเอาหลายๆส่วนคือลดแรงปะทะหรือว่าแถนั่นแหละแถก็คือเอาพูดเรื่องแม่พิมพ์ของสมชายเข้าไปหน่อยสมชายพูดเรื่องแม่พิมพ์มาเอาเรื่องของขยายกำลังสูงนะของกลุ่มพันเอ็กเข้าไปเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ของด็อกเตอร์อะไรนั้นเข้าไปเนื้องอกปูนงอกแล้วก็จากนั้นก็อะไรข้อ3เนี่ยอะไรผมจำไม่ได้ข้อ3ก็คือตำราเก่าๆที่เราเชื่อกันมาแบบนั้นก็มันก็เหมือนเดิมเลย
ทำไมเมื่อก่อนนี้โอ้ยเนื้อถูกทีมชาติความเก่าได้เรานี่ยึดเนื้อเป็นหลักเวลาเราดูเนื้อเราดูพิมพ์ก่อนแล้วเราก็ดูความเก่าประกอบถ้าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้แท้เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเลยอ่ะเห็นไหมมันเปลี่ยนแล้วเมื่อความรู้มันเข้ามาความเชื่อมันเปลี่ยนแล้วทำไงอ๋อเพื่อจะอยู่รอดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมยึดไม่ได้เลยที่บอกมาความเชื่อยึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าแล้วแม่พิมพ์ไหนมันถูกก็คุณเชื่อว่าแม่พิมพ์ไหนอ่ะมันเชื่อว่าถูกใช่ไหมก็ต้องเอาแม่พิมพ์มาดูเชื่อว่าทำจากอะไรครับแม่พิมพ์ลักษณะแม่พิมพ์เป็นยังไงครับไม่รู้แล้วจะไปเชื่อว่าแม่พิมพ์พัดแท้ได้ยังไงใช่ไหมมันก็มีคำถามอยู่เห็นป่ะคุณก็ต้องนำพิสูจน์แม่พิมพ์ให้ได้ด้วยนะว่ามันเป็นแม่พิมพ์แท้แล้วก็ต้องมีคำอธิบายนะคำอธิบายก็คือเรื่องของเนื้อก่อนพิมพ์ขบวนการผลิตการนำเข้าออกไม่ใช่อยู่ๆมันลอยขึ้นมาอย่างที่ผมบอกอะสิ่งที่ผมพูดยึดแม่พิมพ์มาถูกแล้วแต่คนที่จะยึดแม่พิมพ์มันต้องมีคำอธิบายประกอบว่าลักษณะมันเป็นยังไงพระออกมาได้ยังไงตัดยังไงไม่ตัดยังไงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลความหน้าหงายหน้าตัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้ได้ไม่ใช่อยู่ลอยอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ความเชื่อของใครอ่ะของร้านพระทั่วประเทศมันเชื่อเหมือนกันไหมมันไม่เคยเห็นแม่พิมพ์แล้วมันจะไปเชื่อเหมือนกันไหมหรือขององค์กรใหญ่องค์กรใหญ่ก็เชื่อว่าไงแคปอยู่หน้าจอผมเชื่อว่าแม่พิมพ์พาแท้ขำแล้วนะขำแล้วแต่สุดท้ายก็บอกว่าเราก็ยึดดูพิมพ์ยึดพิมพ์เป็นหลักก่อนแล้วก็ไปเหมารวมตีรวมให้ทั่วประเทศบางคนเขาไม่คิดอย่างคุณหรอกนะอย่าไปผูกขาดอย่าไปรวบหัวรวบหางนะเรื่องของความรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันคิดออกไปได้แต่ต้องค้นหาบนความจริงไม่ใช่ว่ากูอยากจะกำหนดอะไรกูก็กำหนดทีนี้ไปอ้างเรื่องวิทยาศาสตร์นะเห็นไหมเขาเอาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาดูกายภาพดูวิทยาศาสตร์มันดูได้ที่ไหนยังวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรหยดน้ำยาทาขมิ้นหรือขยายดูเนื้อขยายดูเนื้อถ้าพามันปลอมขยายดูมันก็ไม่ได้บอกว่ามันแท้ถูกไหมบางคนบางกลุ่มบางอาจารย์เห็นพูดภาษาไทยยังไม่ชัดแล้วเข้าไปเครื่องเฮ้ยเนี่ยมันขอบกระจกแล้วไอ้นั่นมันพาปลอมนั่นแบบยังไม่เอาเข้าเครื่องก็เห็นแล้วนะอย่างนั้นน่ะเราก็กลายเป็นแบบเฮ้ยมันจะเอาไงแน่คือตอนนี้ก็คือเริ่มไม่ไหวแล้วเขาเรียกว่าจุดยืนนะไม่มีจุดของความรู้อ่ะที่ผมบอกอ่ะเอาไงแน่ไม่มีก็เลยคั่วๆกันไปก่อนคั่วคือมั่วๆกันไปก่อนเพื่ออะไรเพื่ออยู่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องยึดมาตรฐานเป็นหลักเลยนะคำตอบมันจะชี้ชัดวัดค่าไปเลยทีนี้ถ้าบอกว่ายึดมาตรฐานเป็นหลักเมื่อเกิดมาตรฐานแล้วเนี่ยพาร์ทที่ตัวเองขายไปที่เคยตัดสินวัดแท้เนี่ยมันก็ถูกตรวจสอบได้เพราะอะไรเพราะมันมีมาตรฐานไงก็ต้องยึดมาตรฐานเป็นหลักไปยึดวิทยาศาสตร์ไปยึดกายภาพไปยึดขยายไปยึดอะไรมันได้คำตอบแท้ที่ไหนก็มานั่งเถียงกันอีกว่าโอ้ยังไม่ถึงหรอกกายภาพไม่ดีถูกไหมทะเลาะกันตายกลายเป็นเรื่องทะเลาะใหม่เขาเรียกว่าเปลี่ยนประเด็นใหม่แต่ถ้าตรงประเด็นเลยปุ๊บวัดค่ามันให้ได้นะวัดค่าได้ก็ตรวจสอบกันได้เรียนรู้ได้ก็ตรวจสอบกันได้เหมือนที่ผมกำลังพยายามบอกเพื่อนๆว่าวัดค่าได้ทำไมไม่บอกวัดค่าได้จะได้จบๆเลยเอาแต่ละองค์ดารามาวัดค่าองค์ที่ขายไปแล้วมาวัดค่าดูนั่นจะมีหงายท้องจบง่ายจะจบไวดีด้วยนะจะได้รู้เลยว่ามันเคยแท้หรือมันเป็นพัดแท้มาก่อนจะได้คืนเงินเข้าไปหรือว่าจะได้มั่นใจให้ยืนยันความมั่นใจว่าพระท่านแท้ก็ยังอยู่ต่อได้นะถ้าไม่ใช่ก็คืนเงินเข้าไปจะได้จบไวนะต้องดูที่นั้นถ้าไปดูที่กายภาพจะทะเลาะกันไหมก็ยังทะเลาะกันอยู่ไปดูที่แม่พิมพ์ท
ที่เชื่อว่าแท้อันไหนอ่ะมันก็เชื่อว่าแล้วไงอ่ะแล้วก็ดูพิมพ์ถ้าเชื่อว่าแม่พิมพ์มันแท้มันก็เชื่อว่าพระแท้ดินะมันก็เหมือนกับกลุ่มที่มีแม่พิมพ์เป็นหมื่นๆชิ้นมันเอาออกไงสะบักสะบอมนะเอาพระออกได้ยังไงแล้วมันจะตอบโจทย์เซียนไหมให้มาคว่ำหน้าหงายหน้าตัดจากหลังไปหน้าตัดจากหน้าไปหลังทำไมไม่พูดล่ะนี่คือความรู้ทําไมไม่อธิบายไม่ใช่พอใครเห็นต่างปุ๊บพอบอกมันมีแปดด้านหลังตียังพวายเคยเขียนว่ามีแปดลักษณะแต่ตอนนี้เราเล่นกันสี่ลักษณะเฮ้ยมันหายไปครึ่งหนึ่งไงเห็นไหมอย่างที่ผมบอกผมเคยบอกเพื่อนอยู่เสมอบอกเรื่องอะไรตรงชาตียังพวายมีความรู้50เซียนปัจจุบันมีความรู้ไม่เกิน30เพราะมันถูกตัดทอนความรู้ที่ถูกต้องออกไปครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตียังพวายพูดถึงนั่นมันคืออะไรก็เลยมั่วเมื่อวานนี้ที่เรายังพูดกันอยู่เลยจำได้ไหมปีแยกแตกย่นนอนด้นปูไต่ตะไคร่น้ำรูพูนปลายเข็มบ่อน้ำตาตื้นและลอกคลื่นของผิวน้ำมีไหมทุกวันนี้เขาพูดถึงกันไหมมีสอนไหมไม่มีทำไมอ่ะเขาไม่รู้คืออะไรหายความรู้ตียังประวายหายโอ้ยตียังประวายสุดยอดเป็นปรมาจารย์ความรู้เข้าไปไหนหมดพอเขาบอกมีแปดไอ้นี่ตัดเหลือสี่ตัดเพื่อตลกอ่ะใช่ไหมจะมี8หรือมากกว่า8หรือ12 20อะไรก็ต้องพยายามค้นหามันข้อที่จริงให้มันเจอถ้าคุณยึดพิมพ์เป็นหลักนะที่เมื่อกี้เขาบอกจำได้ไหมยึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าเป็นพระแท้เป็นหลักได้นะผมจะบอกอย่างนี้พอแม่พิมพ์เป็นหลักปุ๊บเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการนะเข้าใจกระบวนการผลิตและหลังมันจะเกิดเป็นยังไงกี่แบบกี่แบบมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะสุดท้ายคุณก็บอกว่าก็ดูพิมพ์เราก็ดูพิมพ์มันจะไปดูหลังทำไมหลังมันจะมีกี่แบบว่าช่างปลายใช่ไหมมันควบคุมได้จะปาดจะกดจะกดจะปาดควบคุมให้มันปรากฏต้องเป็นแบบนั้นได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วจะไปกำหนดแบบนั้นทำไมอนุรักษ์เหรอเราตั้งกลุ่มตั้งชมรมองค์กรขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์พระเครื่องจาก8เหลือ4จากพิมพ์ทรงมี70กว่าเหลือ 4-5 พิมพ์ทรงนี่อนุรักษ์เฮ้ยคิดที่คิดใหม่แล้วเราไปหวังพึ่งนะไปหวังพึ่งหน่วยองค์กรแบบนี้นะก็แล้วแต่เพื่อนนะผมบอกว่าเมื่อความรู้มันเปลี่ยนถ้าคุณเห็นแม่พิมพ์ปุ๊บเนี่ยเหมือนขนมครกอ่ะเข้าใจไหมขนมครกสมมติที่ผมบอกเนี่ยขนมครกถ้าแม่พิมพ์มันเป็นแบบขนมครกคุณต้องไปดูหลังมันไหมอ่ะมันก็ไม่ต้องดูมันดิไปดูมันทำไมมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหละมันจะออกมาเป็นยังไงมีรูไม่มีรูมันจะไหม้หรือไม่ไหม้ต้องเป็นแบบนั้นคุมได้ไหมคุมไม่ได้แล้วไงต้องมี4ลักษณะเท่านั้นหลังขนมครกต้องมี4ลักษณะเท่านั้นตายหานะหากินไม่ได้เลยนะที่ผมบอกเห็นไหมปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ขนมครกมันเป็นยังไงของมันมันก็เป็นขนมครกแบบนั้นแต่ไอ้ปัญหามันว่าจะแท้จะเท็จจะเป็นขนมแท้เท็จเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้คนที่ไปกำหนดเอ้ยมันจะต้องมีสี่แบบมันรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยการไปกำหนดอย่างนั้นน่ะมันเป็นผู้รู้จริงหรือเปล่าใช่ไหมข้อนี้เราต้องเอาเข้าไปเป็นข้อเรียนรู้ด้วยนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าเราจะมองผ่านนะอะไรก็ตามถ้าเราอ่านแล้วเราผิดปกติเนี่ยเราก็ต้องคิดตามว่ามันจาก8เหลือ4มันอนุรักษ์หรือเปล่าแล้วมันจะต้องมีแค่4รอยข้างหลังนั้นได้หรือเปล่าเฉพาะเท่านั้นแหละมันถึงจะแท้จริงไหมผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะมีสติแล้วก็มีปัญญาที่จะคิดออกว่าอะไรที่เขาบอกมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่นี่พอมีคนโต้แย้งมันก็บอกว่ามึงก็ไปเล่นไกลๆมึงเชื่อกลุ่มไหนก็ไปเล่นกลุ่มนั้นก็ประมาณแบบนี้ซึ่งมันไม่ถูกนะการเป็นผู้รู้การที่เอามาสอนให้เขารู้เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องให้ความรู้เขานะกล้าที่จะอธิบายกล้าที่จะสอนก็ต้องกล้าที่จะตอบเขานะไม่ใช่ว่าเอ้ยกูก็เกิดไม่ทันถ้าไม่เชื่อก็ไปเล่นที่อื่นถ้าไม่เชื่อหน่วยองค์กรก็ไม่ต้องมาเล่นกันไปเล่นที่อื่นนะคงตอบไม่ได้มึงตอบไม่ชัดเจนนะความรู้ไม่พอก็อย่าเสนอหน้าออกมาอย่าเสนอหน้ามาให้ความรู้อย่าเสนอหน้ามา
อธิบายให้ความรู้ชาวบ้านเขาต้องเชื่อผมต้องเชื่อองค์กรผมเขามี4แบบอย่างนี้มันก็ต้อง4แบบนี้มึงจะไปมากแบบได้ยังไงเพราะอะไรเพราะเขากำหนดมาแบบนี้มันกำหนดจากอะไรข้อเท็จจริงหรืออะไรยังไงคนไม่ได้กินยานะคนที่เขาต้องการความรู้เขาต้องการอาหารไปบำรุงสมองไม่ใช่เอาย่ามาให้เขากินต้องเชื่อต้องเชื่อต้องเชื่ออย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนนะคิดเองได้ถ้าเขามีข้อเท็จจริงมีข้อมูลในการเรียนรู้นะไม่มีใครโง่หรอกนะทีนี้เห็นไหมที่ผมบอกอะความรู้ที่มันถูกยัดเยียดลงมาจากใครจากไอตัวกลางพวกนี้แหละนะตั้งแต่สอนอธิบายให้ความรู้เราเชื่อให้เชื่อเขาแล้วไงเขาก็มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ที่จะตัดสินแพ้เทสซื้อขายราคาแพงตัดสินยังไงกำหนดอะไรเป็นมาตรฐานกำหนดแท้ก็ได้ไม่แท้ก็ได้เราเรียนรู้ได้ไหมเราเรียนรู้ไม่ได้เราบนความเชื่อของเขาอะพระแท้พระปลอมมันบอกว่าแท้ก็แท้เชื่อมันเราใช้ความเชื่อมาเยอะแล้วนะเราสาหัสกันมาเยอะแล้วนะผมจะบอกให้ดังนั้นเนี่ยทำไมผมถึงแย้งทำไมแย้งได้ทุกเรื่องอ่ะก็มันมีความจริงอยู่ตรงนี้ไงถ้าเราเอาความจริงเข้าไปจับปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ละถ้าจะอ้างกันอย่างนี้ถ้าจะยึดกันอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมเราเรียนรู้ไม่ได้ไม่ใช่ผมเพิ่งรู้หรอกผมรู้มาตั้งนานแล้วนะทางออกของปัญหามันอยู่ที่มาตรฐานมันมีแม่มันพูดถึงไหมไม่พูดแล้วเห็นไหมพระแท้ต้องให้เขาดูให้เขาตัดสินให้เขาใช้ความเชื่อในการพิจารณาให้เขารับรองเขาก็จะซื้อจะขายต้องผ่านเขาหมดดักดานนะเราก็กลายเป็นถูกครอบงำแล้วเราก็ไปโอ้ยมันเก่งโอ้ยมันสุดยอดสุดดูกับข้อกำหนดมันก็รู้แล้วข้อกำหนดมันรู้แล้วคือถ้าคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีมาตรฐานมันเรียนรู้ไม่ได้ต้องเชื่อเงี้ยไม่สนุกหรอกนะผมบอกให้พอโมโหใครก็โวยวายอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะออกมาให้ความรู้ไม่ใช่ออกมาให้ความเชื่อต้องเชื่อกูเชื่อพวกกูเชื่อคำตัดสินพวกกูค้าขายกับพวกกูแต่ถ้าพวกกูผิดแล้ววันนี้เราก็เรียนรู้ไม่ได้จากคนพวกเขานะใช่ไหมเราต้องคิดตามผมและเปิดใจตามผมเลยหมายถึงว่าคิดตามผมไม่ให้เชื่อผมเปิดใจเพื่อรับฟังแล้วก็ดูข้อเท็จจริงของมันนะทุกคนดูข้อเท็จจริงที่เขาอ้างมาแต่ละฝั่งดูอะไรที่มันส่งผลอะไรมันก็จะส่งผลมาถึงเหตุและผลเหตุและผลเหตุและผลเห็นไหมถ้าในเมื่อคุณยึดแม่พิมพ์ที่เชื่อว่าเป็นพัดแท้อ้าวก็ดีแล้วไงก็ยึดไปดิก็ยึดไปก็ทีนี้พอไปยึดแม่พิมพ์แล้วยึดหน้าพระเป็นหลักมึงก็ไม่ต้องไปดูหลังที่จะไปดูหลังถ้าต้องไปยึดมาตรฐานหลังอีกต้องมีแค่4แบบเห็นไหมต้องไปยึดรอยตับตอกต้องแผ่วเบาอย่างแมวขวดแล้วมันตัดยังไงเราแผ่วเบาอย่างแมวขวดเฮ้ยผมเห็นแล้วผมจะรู้โอ้โหมึงก็ให้พึ่งมึงอย่างเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมจะซื้อจะขายคนหนึ่งขายไม่ได้ต้องพึ่งมึงอย่างเดียวความรู้มาก็ต้องพึ่งมึงอย่างเดียวเออเราแม่งเหมือนพิการตอนนี้นะเรางอยเปียเสียขาปัญญาอ่อนต้องคอยเชื่อ